อนแบรนด์สิ่งนั้นดังแก้งแผ่วจางที่สุดสิ่งแหลกกล้าครูดก้อนหินเขายกหัวขึ้นจากฝ่าตีนฝั่งและสุดดมกลิ่นค่ำคืนสายฝนยามค่ำคืนปลุกกลิ่นนับร้อยที่หลับไหลขึ้นมาทำให้มันชุนและรุนแรงขึ้นอีกครั้งต้นหญ้าและดงน้ำแบล็คเบอร์รี่ที่แตกอยู่บนพื้นโคลนหนอนใบไม้เน่าเปื่อยหนูครานที่พุ่มไม้เขาจับกลิ่นขนสีดำกระเซิงของน้องชายและกลิ่นเลือดฉุนคล้ายทองแดงจากกระรอกที่เขาฆ่าได้กระรอกตัวอื่นๆวิ่งผ่านกิ่งไม้ข้างบนส่งกลิ่นขนเปียกๆและกลิ่นความกลัวกรงเล็บน้อยๆของพวกมันขูดเปลือกต้นไม้สิ่งที่ดังฟังคล้ายๆอย่างนั้นแล้วเขาก็ดินอีกครั้งแกงและเสียงครูดมันทำให้เขาลุกขึ้นยืนหูตั้งและหางชี้เขาหอนเสียงร้องสั่นสะท้านทุ่งยาวเสียงหอนที่จะปลุกผู้หลับไหลแต่กองหินก้อนหินมนุษย์นั้นมืดดำและไร้ชีวิตค่ำคืนอันเปียกชื้นและนิ่งงันค่ำคืนที่ปรักใสมนุษย์เข้าไปในรูของตนฝนหยุดแล้วแต่พวกมนุษย์ยังคงหลบซ่อนจากความชื้นเกาะกลุ่มกันอยู่ข้างกองไฟในถ้ำหินกองของพวกเขาน้องชายของเขาเคลื่อนกายผ่านหมู่ไม้เคลื่อนไหวแทบไร้เสียงเช่นเดียวกับพี่น้องตัวใดๆที่เขาจำได้รางๆจากเมื่อเนิ่นนานมาแล้วตัวสีขาวที่มีดวงตาสีเลือดดวงตาของน้องชายตัวนี้เป็นแอ่งเงาแต่คนบนหลังคอของมันตั้งชี้เขาได้ยินเสียงเหล่านั้นด้วยและรู้ว่ามันหมายถึงอันตรายครั้งนี้เสียงแก๊งและเสียงครูดตามดินติดตามมาด้วยเสียงเลื่อนถลายกับเสียงต่อแตะรวดเร็วและแผ่วเบาของเท้าหุ้มหนังบนก้อนหินสายลมพัดกลิ่นอ่อนจางที่สุดของมนุษย์ที่เขาไม่รู้จักมาวูบหนึ่งคนแปลกหน้าอันตรายความตายเขาวิ่งไปหาเสียงนั้นน้องชายวิ่งควบเคียงข้างหมู่ถ้ำหินผุดขึ้นมาเบื้องหน้าทั้งสองกำแพงลื่นและเปียกเขาเสียฟันแต่หินมนุษย์ไม่ใส่ใจประตูตระหง่านเงื้อมอยู่ข้างหน้างูเหล็กสีดำกดตัวแน่นอยู่รอบคานและเสาเมื่อเขาพุ่งชนมันประตูสั่นสะเทือนและงูส่งเสียงแกร้งแล้วก็เลื่อนถลายนิ่งอยู่กับที่เขามองผ่านซี่ลูกกรงลงไปเห็นโพรงหินยาวที่ทอดตัวระหว่างกำแพงไปยังทุ่งหินและเลยออกไปแต่ไม่มีทางให้ผ่านทะลุเขาเดินปากเข้าไประหว่างซี่ลูกกรงได้แต่ไม่มากไปกว่านั้นน้องชายของเขาเคยพยายามจะขบกระดูกสีดำของประตูให้แตกด้วยฟันอยู่หลายครั้งแต่มันไม่ยอมหักทั้งสองพยายามขุดลงไปข้างใต้แต่มีหินเรียบแบนใหญ่อยู่ข้างใต้หลายแผ่นปกคลุมด้วยเศษดินและใบไม้ที่ถูกลมพัดอยู่ครึ่งหนึ่งเขาคำรามขณะเดินวนไปมาหน้าประตูจากนั้นเวียงตัวเองเข้าใส่มันอีกครั้งมันขยับเล็กน้อยและผลักเขากลับมาติดกุญแจบางสิ่งกระซิบบอกถูกโซ่คล้องเสียงที่เขาไม่ได้ยินกลิ่นที่ปราศจากกลิ่นช่องทางอื่นๆก็ปิดเช่นกันบริเวณที่ประตูหลายบานเปิดบนกำแพงหินมนุษย์ไม้ทั้งหนาและแข็งแรงไม่มีทางออกมีสิเสียงกระซิบดังมาและดูเหมือนกับว่าเขามองเห็นเงาของต้นไม้ใหญ่มหึมาที่ปกคลุมด้วยเข็มมันเอ็นออกมาจากผืนดินสีดำด้วยความสูงลิบ10เท่าของมนุษย์แต่เมื่อเขามองไปรอบๆมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นอีกด้านหนึ่งของป่าศักดิ์สิทธิ์ต้นสนพิทักษ์เร็วเข้าเสียงตะโกนอู้อี้แทรกผ่านความมืดสลัวของค่ำคืนแล้วหยุดกึกเขาหมุนตัวอย่างรวดเร็วว่องไวและกระโดดกลับเข้าไปในดงไม้ใบไม้เปียกดังสบสาบใต้ฝ่าตีนกิ่งไม้หวดใส่ตัวเมื่อเขาพุ่งผ่านเขาได้ยินเสียงน้องชายติดตามมาทั้งสองกระโจนไปใต้ต้นดวงใจและรอบสระน้ำเย็นผ่านพุ่มแบล็คเบอร์รี่ใต้ดงต้นโอ๊กและต้นแอชและพุ่มฮอร์สทอนไปยังอีกด้านของป่าและมันก็อยู่ตรงนั้นเงาที่เขาเห็นชั่วแวบโดยไม่ทันมองต้นไม้เอียงเอ็นที่ชี้ยอดหลังคาต้นสนพิทักษ์ความคิดนั้นแวบเข้ามาเขาจำความรู้สึกตอนที่ปีนมันได้ในตอนนั้นเองมีเข็มอยู่ทั่วทุกแห่งขูดควนใบหน้าไร้สิ่งปกปิดของเขาและร่วงหล่นลงบนต้นคอของเขายางไม้เหนียวๆบนมือของเขากลิ่นแบบสนฉุนกึกมันเป็นต้นไม้ที่เด็กผู้ชายปีนได้ง่ายเนื่องจากมันเอียงคดงอกิ่งอยู่ชิดกันจนแทบจะเป็นบันไดเอียงขึ้นสู่หลังคาเขาคำราม
สูดดมรอบโคนต้นยกขาข้างหนึ่งและทำเครื่องหมายไว้ด้วยปัสสาวะเป็นสายกิ่งไม้ต่ำปัดผ่านใบหน้าเขางับมันบิดและดึงจนกระทั่งไม้แตกฉีกปากของเขาเต็มไปด้วยเข็มและรสขมของยางไม้เขาสะบัดหัวและคำรามน้องชายของเขาลดสะโพกลงนั่งและเปล่งเสียงหอนโหยหวนบทเพลงของเขาดำมืดด้วยความทุกข์โศกหนทางไม่ใช่หนทางพวกเขาไม่ใช่กระรอกไม่ใช่ลูกของมนุษย์พวกเขาไม่สามารถกระดึบขึ้นไปบนลำต้นของต้นไม้ก็เกลียวด้วยฝ่าตีนนุ่มสีชมพูและตีนที่งุ่มงามได้พวกเขาเป็นนักวิ่งนักล่านักหากินอีกฝ้าของค่ำคืนถ้าจากก้อนหินที่ปิดล้อมพวกมันไว้พวกสุนัขตื่นขึ้นและเริ่มเห่าตัวหนึ่งก่อนแล้วก็อีกตัวจากนั้นก็ทุกตัวเสียงก้องกระหึ่มพวกมันก็ได้กลิ่นเช่นกันกลิ่นของศัตรูและความกลัวความโกรธเกรี้ยวอันสิ้นหวังอัดแน่นในตัวของเขาร้อนแรงดุจความหิวเขากระโจนจากกำแพงพุ่งตรงไปใต้หมู่ไม้เงากิ่งและใบแต่งแต้มขนสีเทาของเขาจากนั้นเขาก็หมุนตัวเลี้ยวและวิ่งกลับไปอย่างเร่งรีบตีนของเขาราวกับติดปีกไปแตะใบไม้เปียกและใบสนจากพื้นชั่วขณะสั้นๆเขาเป็นนักล่าและกวางมีเขาตัวหนึ่งกำลังวิ่งหนีไปข้างหน้าเขามองเห็นมันได้กลิ่นมันและวิ่งไล่ตามสุดฝีเท้ากลิ่นของความกลัวทำให้หัวใจของเขาเต้นแรงและน้ำลายไหลจากขากรรไกรเขาวิ่งถึงต้นไม้ใกล้ล้มต้นนั้นด้วยฝีก้าวยาวๆแล้วกระโจนขึ้นไปบนลำต้นกรงเล็บตะกุยเปลือกไม้เพื่อยึดเกาะเขากระโดดขึ้นไปกระโดด2ครั้ง3ครั้งแทบไม่ชะลอความเร็วจนกระทั่งเขาอยู่ท่ามกลางกิ่งเตี้ยๆกิ่งไม้พันเกี่ยวเท้าและดีดใส่ตาเข็มสีเขียวอมเทากระจัดกระจายเมื่อเขาเบียดกายแทรกผ่านพร้อมกับงับเขาจำต้องลดความเร็วลงอะไรบางอย่างเกี่ยวเท้าข้างหนึ่งและเขากระชากให้หลุดพร้อมกับคำรามลำต้นตีบแคบลงใต้ร่างแนวลาดสูงชันขึ้นแทบจะเป็นเส้นตรงและเปียกเปลือกไม้ฉีกขาดเหมือนผิวหนังเมื่อเขาพยายามตะกายมันเขาขึ้นมาได้1/3ครึ่งทางเกินกว่านั้นหลังคาแทบจะอยู่ในระยะเอื้อมถึงแล้วจากนั้นเขาก็วางเท้าข้างหนึ่งลงและรู้สึกว่ามันลื่นไหลจากส่วนโค้งทันใดนั้นเขาก็ร่วงส่วนเศษทะลื่นไหลเขาร้องโหยหวนด้วยความกลัวและความโกรธขณะร่วงหล่นเขาบิดตัวเป็นวงขณะที่พื้นดินพุ่งขึ้นมาหาเพื่อทำให้ร่างของเขาแตกหักจากนั้นแบรนด์ก็กลับมาอยู่บนเตียงในห้องบนหอคอยอันเดียวดายของเขาผ้าห่มพันกายยุ่งเราไม่ใช่นักหน่วงซัมเมอร์เขาร้องเสียงดังซัมเมอร์ไหล่ของเขาดูจะปวดราวกับเขาเอาไหล่ลงตอนตกถึงพื้นเขารู้ว่ามันเป็นเพียงเศษซากของสิ่งที่เจ้าหมาป่ารู้สึกจดเจนพูดความจริงข้าเป็นสัตว์ป่าเขาได้ยินเสียงเห่าแว่วๆของสุนัขหลายตัวข้างนอกทะเลมาแล้วมันไหลทะลักข้ามกำแพงอย่างที่โจเจนเห็นแบรนด์คว้าราวเหนือศีรษะและดึงตัวเองขึ้นพร้อมกับตะโกนขอความช่วยเหลือไม่มีใครมาหลังจากผ่านไปครู่หนึ่งเขาก็จำได้ว่าจะไม่มีใครมาพวกเขาเอายามเฝ้าประตูห้องของแบรนด์ไปแล้วสลอตริกจำเป็นต้องใช้ชายวัยต่อสู้ทุกคนเท่าที่จะหาได้วินเดอร์เฟลจึงถูกทิ้งไว้กับกองทหารจำนวนน้อยนิดผู้ที่เหลือจากไปเมื่อ8วันก่อนชาย600คนจากวินเดอร์เฟลและจากบรรดาป้อมมันที่ใกล้ที่สุดครายเซวินกำลังนำคนอีก300ไปแล้วสมทบกับพวกนั้นในขบวนและเมสเตอร์ลูวินได้ส่งนกเรเว่นล่วงหน้าไปก่อนเพื่อเรียกระดมพลจากไวท์ฮาร์เบอร์และดินแดนแห่งเนินสุสานแม้กระทั่งตามบริเวณลึกๆในไพรม้าป่าทอลเลนสแควร์ถูกโจมตีโดยหัวหน้าเผ่าจอมโหดชื่อแดกเมอร์กรามโวยานันบอกว่าเขาฆ่าไม่ตายครั้งหนึ่งศัตรูเคยจามศีรษะเขาแบะเป็น2ซีกด้วยขวานแต่แดกเมอร์ดุดันถึงขนาดกดศีรษะ2ซีกนั้นกลับเข้าไปด้วยกันและยึดไว้จนมันประสานกันดังเดิมแดกเมอร์ชนะหรือเปล่านะทอลเลนสแควร์อยู่ห่างจากวินเทอร์เฟลเป็นระยะทางหลายวันแต่กระนั้นแบรนด์ดึงตัวเองขึ้นจากเตียงขยับไปตามราวทีละอันจนไปถึงหน้าต่างนิ้วขาวเงยงาเล็กน้อยขนาดเหวี่ยงบานเกร็ดออกลานสนามว่างเปล่าและหน้าต่างทุกบานที่เขามองเห็นล้วนเป็นสีดำวินเทอร์เฟลหลับไหลโฮดอ
เขาตะโกนลงไปด้วยเสียงดังเท่าที่จะดังได้โฮดอยังคงนอนหลับอยู่เหนือคอกม้าแต่บางทีเขาตะโกนดังพออีกฝ่ายคงได้ยินหรือใครสักคนคงได้ยินโฮดอมาเร็วเข้าโอชามีราโจเจนใครก็ได้แบรนด์ยกสองมือขึ้นป้องปากโฮดอแต่เมื่อประตูเปิดปังออกข้างหลังเขาชายที่เข้ามาไม่ใช่คนที่แบรนด์รู้จักเขาสวมเสื้อกั๊กหนังที่เย็บรูปจานเหล็กเหลื่อมทับกันและถือดาบสั้นในมือหนึ่งกับขวานที่สบายบนหลังเจ้าต้องการอะไรแบรนด์ถามรู้สึกกลัวนี่เป็นห้องของข้าเจ้าออกไปนะทีออนเกรย์จอยตามเขาเข้ามาในห้องนอนเราไม่ได้มาที่นี่เพื่อทำร้ายเจ้าหรอกแบรนด์ทีออนหรือแบรนด์รู้สึกวิงเวียนด้วยความโล่งใจรอบส่งเจ้ามาหรือเขาอยู่ที่นี่ด้วยหรือเปล่ารอบอยู่ไกลเขาช่วยเจ้าตอนนี้ไม่ได้หรอกช่วยข้าหรือเขารู้สึกสับสนอย่าทำให้ข้ากลัวสิทีออนตอนนี้ข้าเป็นเจ้าชายทีออนแล้วเราเป็นเจ้าชายด้วยกันทั้งคู่แบรนด์ใครจะไปนึกฝันล่ะแต่ข้ายึดปราสาทของเจ้าแล้วเจ้าชายของข้าวินเทอร์เฟลน่ะหรือแบรนด์สายศีรษะไม่เจ้าทำไม่ได้หรอกไปได้แล้วเวอร์แร็กชายที่พกดาบสั้นออกไปที่อ้อนนั่งลงบนเตียงข้าส่งชายสี่คนข้ามกำแพงมาด้วยตะขอเกี่ยวและเชือกแล้วพวกเขาก็เปิดประตูหลังให้พวกเราที่เหลือคนของข้ากำลังรับมือกับคนของเจ้าอยู่ในตอนนี้ข้าขอรับรองกับเจ้าวินเทอร์เฟลเป็นของข้าแบรนด์ไม่เข้าใจแต่เจ้าเป็นเด็กในอุปถัมภ์ของท่านพ่อนะและตอนนี้เจ้ากับน้องชายของเจ้าก็เป็นเด็กในอุปถัมภ์ของข้าทันทีที่การต่อสู้จบลงคนของข้าจะนำผู้คนที่เหลือของเจ้าไปรวมกันในห้องโถงใหญ่เจ้ากับข้าจะพูดกับพวกเขาเจ้าจะบอกพวกเขาว่าเจ้ายอมยกวินเทอร์เฟลให้ข้าและสั่งพวกเขาให้รับใช้และเชื่อฟังหลอดคนใหม่ของพวกเขาเหมือนที่เคยทำกับคนเก่าข้าจะไม่ทำแบรนด์พูดเราจะสู้กับเจ้าและโยนเจ้าออกไปข้าไม่เคยยอมแพ้เจ้าบังคับให้ข้าพูดว่าข้ายอมแพ้ไม่ได้หรอกนี่ไม่ใช่เกมนะแบรนด์เพราะฉะนั้นอย่ามาเล่นเป็นเด็กกับข้าข้าจะไม่ทนหรอกปราสาทนี้เป็นของข้าแต่ผู้คนเหล่านี้ยังคงเป็นของเจ้าถ้าเจ้าชายจะดูแลพวกเขาให้ปลอดภัยเขาก็ควรทำตามที่ได้รับคำสั่งจะดีที่สุดเขาลุกขึ้นและเดินไปยังประตูจะมีคนมาแต่งตัวให้เจ้าและอุ้มเจ้าไปยังห้องโถงใหญ่คิดถึงสิ่งที่เจ้าอยากจะพูดให้ดีล่ะการรอคอยทำให้แบรนด์ยิ่งรู้สึกอับจนมากกว่าเก่าเขานั่งในที่ริมหน้าต่างจ้องมองไปยังบรรดาหอคอยมืดๆและกำแพงที่ดำราวกับเงาครั้งหนึ่งเขาคิดว่าเขาได้ยินเสียงตะโกนนอกโถงยามและเสียงบางอย่างที่อาจเป็นเสียงดาบปะทะกันแต่เขาไม่ได้มีหูของซัมเมอร์ที่จะได้ยินหรือจมูกของมันที่จะได้กลิ่นยามตื่นข้ายังคงแตกร้าวแต่ยามหลับตอนที่ข้าเป็นซัมเมอร์ข้าวิ่งได้สู้ได้ได้ยินและได้กลิ่นข้าคาดหวังว่าโฮดอจะมาหาหรืออาจจะเป็นสาวใช้สักคนแต่พอประตูเปิดออกอีกครั้งปรากฏว่าเป็นเมสเตอร์ลูวินถือเทียนไขมาแบรนด์เขาพูดเจ้ารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมมีคนบอกเจ้าแล้วใช่ไหมผิวเนื้อดวงตาข้างซ้ายของเขาแตกและเลือดไหลลงมาตามใบหน้าข้างนั้นของเขาทีออนมาเขาบอกว่าตอนนี้วินเทอร์เฟลเป็นของเขาเมสเตอร์วางเทียนไขลงและเช็ดเลือดออกจากแก้มพวกนั้นว่ายน้ำข้ามคูรอบปราสาทปีนกำแพงโดยใช้ตะขอกับเชือกข้ามมาในสภาพเปียกโชกถือดาบในมือเขานั่งลงบนเก้าอี้ข้างประตูขณะที่เลือดไหลออกมาอีกแอลเบลลี่อยู่บนประตูพวกนั้นเข้าไปหาเขาในหอคอยเล็กโดยไม่ให้ทันตั้งตัวแล้วก็ฆ่าเขาเฮเฮดก็ได้รับบาดเจ็บเช่นกันข้ามีเวลาส่งนกเรเว่นสองตัวไปก่อนที่พวกนั้นจะบุกพรวดเข้ามานกตัวที่ไปไวท์ทาเบอร์รอดไปได้แต่พวกนั้นยิงอีกตัวร่วงด้วยลูกธนูเมสเตอร์จ้องกกปูพื้นเซอร์ลอดริกเอาไพร่พลของเราไปมากเกินควรแต่ข้าสมควรโดนตำหนิพอๆกับเขาข้าไม่เคยมองเห็นอันตรายนี้ข้าไม่เคยจดจิ้นมองเห็นแบรนด์คิดท่านช่วยข้าแต่งตัวดีกว่าใช่ถูกแล้วในหีบคาดเหล็กใบหนักที่ปลายเตียงของแบรนด์เมสเตอร์พบชุดชั้นในกางเกงรัดเข่าและเสื้อคลุมยาวจะเป็นสตาร์คในวินเทอร์เฟลและทายาทของร็อบเจ้าต้องดูสมกับเป็นเจ้าชายเ
ทั้งสองช่วยกันแต่งตัวให้เขาอย่างเหมาะสมกับคนเป็นลอร์ดทีออนอยากให้ข้ายอมยกปราสาทให้แบรนด์พูดขณะเมสเตอร์กลัดผ้าคลุมไหล่ของเขาด้วยเข็มกลัดรูปหัวหมาป่าทำด้วยเงินกับนินอันโปรดของเขาช่างไม่มีความละอายเอาเสียเลยคนเป็นลอร์ดต้องปกป้องประชาชนของตนสถานที่โหดร้ายย่อมเพาะพันคนโหดร้ายนะแบรนด์จำเรื่องนั้นไว้เวลาเจ้ารับมือกับคนเหล็กพวกนี้ลอร์ดบิดาของเจ้าทำสิ่งที่เขาทำได้เพื่อขัดเกลาทีออนแต่ข้าเกรงว่ามันจะน้อยเกินไปและสายเกินไปคนเหล็กที่มารับพวกเขาเป็นชายร่างหนาหม้อต้อมีเคราสีดำเหมือนฐานหินที่ปกคลุมหน้าอกครึ่งหนึ่งเขาอุ้มเด็กชายได้อย่างง่ายดายแม้ว่าเขาไม่ได้ดูมีความสุขกับงานนี้นักก็ตามห้องนอนของลิคอนอยู่ตรงกึ่งกลางทางเลี้ยวลงบันไดเด็กชายวัย4 ขวบหงุดหงิดที่ถูกปลุกข้าอยากเจอท่านแม่เขาพูดข้าอยากเจอนางแล้วก็แช็กกี้ด็อกด้วยท่านแม่ของเจ้าอยู่ไกลเจ้าชายของข้าเลสเตอร์ลูวินดึงเสื้อคลุมนอนออกทางศีรษะเด็กชายแต่ข้าอยู่นี่และแบรนด์ด้วยเขาจับมือลิคอนและพาออกไปข้างล่างเขาพบมิราและโจเจนกำลังถูกต้อนจากห้องนอนของพวกเขาเด็กชายหัวล้านที่มีหอกสูงกว่าตัวเขา3 ฟุตเมื่อโจเจนมองแบรนด์ดวงตาของเขาเป็นแอ่งสีเขียวที่เต็มไปด้วยความเศร้าคนเหล็กอื่นๆกระชากพวกเฟรจากเตียงพี่ชายเจ้าเสียอาณาจักรของเจ้าไปแล้ววันเดอร์ตัวจ้อยบอกแบรนด์ตอนนี้เจ้าไม่ได้เป็นเจ้าชายเป็นแค่ตัวประกันคนหนึ่งเจ้าก็เหมือนกันโจเจนพูดแล้วก็ข้าและพวกเราทุกคนไม่มีใครพูดกับเจ้าเสียหน่อยเจ้าคนกินกบคนเหล็กคนหนึ่งในนั้นนำหน้าพวกเขาไปพร้อมด้วยคบไฟแต่ฝนเริ่มตกอีกครั้งและแม่ชาก็ดับคบไฟนั้นขณะที่พวกเขารีบเร่งเดินข้ามลานสนามพวกเขาได้ยินเสียงพวกหมาป่าโลกันฮ้อนในป่าศักดิ์สิทธิ์คาดหวังว่าซัมเมอร์จะไม่เจ็บตัวจากการพลัดตกต้นไม้ที่ออนเกรย์จอยนั่งอยู่บนที่นั่งสูงของพวกสตาร์คเขาปลดผ้าคลุมไหล่ออกแล้วเขาสวมเสื้อนอกสีดำประดับตรารูปคราวเคร่งสีทองประจำตระกูลทับเสื้อเกราะโซทักเนื้อละเอียดสองมือวางอยู่บนหัวหมาป่าที่สลักอยู่ตรงปลายแขนหินกว้างทีออนนั่งบนเก้าอี้ของรอบริคอนพูดริคอนแบนรู้สึกได้ถึงภัยอันตรายรอบตัวพวกเขาแต่น้องชายของเขายังเด็กเกินไปคบไฟอีก2-3 อันถูกจุดและไฟในเตาผิงใหญ่ก็ถูกจุดขึ้นเช่นกันแต่พื้นที่ส่วนใหญ่ในห้องโถงยังคงอยู่ในความมืดไม่มีที่ให้นั่งเมื่อมานั่งยาวถูกวางกองซ้อนกันชิดผนังผู้คนที่อยู่ในปราสาทจึงยืนรวมตัวกันเป็นกลุ่มเล็กๆไม่กล้าพูดจาเขาเห็นเยนแอนปากไร้ฟันของนางปิดๆเฮเฮดถูกยามอีก2 คนหิ้วมาผ้าแผ่นแผลเปื้อนเลือดพันอยู่รอบอกเปลือยทิมฝีปรุร้องไห้หนักเกินกว่าจะปลอบและเบธคาร์เซลร้องไห้ด้วยความกลัวพวกนี้เป็นใครกันทีออนถามถึงพวกรีดและพวกเฟรย์2 คนนี้เป็นเด็กในอุปถัมภ์ของท่านหญิงแคทลีนชื่อวันโดเฟรย์ทั้งคู่เมสเตอร์รูวินอธิบายและนี่คือโจเจนรีดกับมีราพี่สาวของเขาบุตรชายและบุตรสาวของฮาวเรนรีดแห่งเกรวัตเทอร์วอตซึ่งมาเพื่อกล่าวคำปฏิญาณแสดงความสวามิภักดิ์ต่อวินเทอร์เฟลอีกครั้งบางคนอาจเรียกว่ามันว่าผิดจังหวะทีออนพูดแต่ไม่ใช่สำหรับข้าพวกเจ้าอยู่ที่นี่และจะอยู่ที่นี่ต่อไปเขาลุกขึ้นจากที่นั่งสูงพาตัวเจ้าชายมานี่รอเร่นชายคราบดำชิงแบรนด์ลงบนเก้าอี้หินราวกับเขาเป็นกระสอบข้าวโอ๊ตผู้คนยังถูกต้อนเข้ามาในห้องโถงใหญ่ถูกเร่งด้วยเสียงตะโกนกับท้ายหอกเกจกับโอชามาถึงจากก้นครัวตัวเป็นจุดด้วยแป้งสาลีจากการทำขนมปังสำหรับมื้อเช้ามิเคนถูกลากตัวมาพร้อมกับสบัดดาฝ่าเรนเดินกับเพลกเข้ามาพยายามจะช่วยพยุงพันล่าเสื้อผ้าของเธอถูกฉีกขาดครึ่งเธอยืดมันไว้ด้วยหมัดที่กำแน่นและเดินราวกับทุกก้าวคือความเจ็บปวดบาลวงเชรีบรุดไปช่วยแต่คนเหล็กหนึ่งในนั้นต่อยเข่าร่วงลงพื้นชายคนสุดท้ายที่เดินตึงๆผ่านประตูมาคือนักโทษที่ชื่อเจ้าเหม็นซึ่งกลิ่นโชยนำหน้ามาก่อนตัวทั้งแรงและฉุนแบรนด์รู้สึกท้องไส้บีบเมื่อได้กลิ่นชายคนนั้นเราเจอเจ้าคนนี้ถูกขังในคุกหอคอยคนที่พาตัวเข้ามาประกาศเขาเป็นหนุ่มไร้เครา
มีผมสีน้ำตาลอมแดงเสื้อผ้าเปียกโชกไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป็นหนึ่งในพวกที่ว่ายน้ำข้ามคูปราสาทมามันบอกใครๆเรียกมันว่าเจ้าเหม็นไม่ต้องนกสงสัยเลยว่าทำไมที่ออนพูดยิ้มๆจะมีกลิ่นเหม็นอย่างนี้ตลอดหรือเจ้าเพิ่งไปเอากับหมูมาไม่ได้เอากับใครตั้งแต่พวกมันจับข้ามาแล้วนายข้าเฮกคือชื่อจริงของข้าข้ารับใช้ลูกนอกสมรสแห่งเดร็กฟอร์ดจนเพื่อสตาร์กปักธนูกลางหลังเข้าเป็นของขวัญแต่งงานที่ออนพบว่ามันน่าขันเขาแต่งงานกับใครหรือแม่ไม้ฮอนวูดขอรับนายข้ายายแก่นั่นน่ะหรือเขาตาบอดหรือไงนางมีนมเหมือนถุงเหล้าองุ่นเปล่าทั้งแห้งทั้งเหี่ยวเขาแต่งงานกับนางไม่ใช่เพราะนมของนางหรอกนายข้าพวกคนเหล็กกระแทกประตูบานสุดท้ายตรงห้องโถงเปิดออกเสียงดังจากที่นั่งสูงแบรนมองเห็นพวกนั้นประมาณ20คนเขาอ่านทิ้งทหารยามจำนวนหนึ่งไว้เฝ้าประตูและคลังอาวุธถึงกระนั้นก็ไม่น่าจะเกิน30ที่ออนยกมือสองข้างขึ้นบอกให้เงียบพวกเจ้าทุกคนรู้จักข้าใช่เรารู้ว่าเจ้าเป็นกระสอบขี้ไอกรุ่นมีเคนตะโกนก่อนที่ชายหัวโร้นจะกระแทกท้ายหอกใส่ท้องของเขาแล้วฟาดหน้าด้วยดามช่างเหล็กเซโลบนเข่าและพ่นฝันซี่หนึ่งออกมามิเคนจงเงียบเถิดแบรนด์พยายามทำเสียงเคร่งครึมให้สมกับเป็นลอร์ดแบบที่รอบทำเมื่อเขาออกคำสั่งแต่เสียงของเขาทรยศและคำพูดนั้นดังออกมาเป็นเสียงแหลมหลงฟังท่านหลอดน้อยของเจ้าซี่มิเคนที่ออนพูดเขารู้จักคิดมากกว่าเจ้าหลอดที่ดีจะปกป้องประชาชนของเขาเองเขาเตือนตัวเองข้ายกวินเทอร์เฟลให้ที่ออนแล้วดังกว่านี้แบรนด์และเรียกข้าว่าเจ้าชายด้วยเขาพูดเสียงดังขึ้นข้ายกวินเทอร์เฟลให้เจ้าชายที่ออนแล้วเพราะเจ้าทุกคนควรทำตามที่เขาสั่งพวกเจ้าข้าไม่มีวันยอมหรอกมีเคนตะโกนที่ออนไม่ใส่ใจการระเบิดอารมณ์นั้นพอข้าได้สวมมงกุฎโบราณแห่งเกลือและหินและประกาศตัวเป็นพระราชาแห่งหมู่เกาะเหล็กเขาอ้างสิทธิ์ในแดนเหนือด้วยสิทธิ์แห่งการพิชิตพวกเจ้าทุกคนคือประชาชนของเราไปตายซะมิเคนเช็ดเลือดจากปากข้ารับใช้ตระกูลสตาร์กไม่ใช่ไอ้ปลาหมึกจอมทรยศท้ายหอกฟาดเขาจนล้มหน้าทิ่มลงที่พื้นหินพวกช่างเหล็กมีแขนแข็งแรงกับหัวที่อ่อนบวกเปียกที่ออนตั้งข้อสังเกตแต่ถ้าพวกเจ้าที่เหลือรับใช้ข้าอย่างซื่อสัตย์เหมือนที่พวกเจ้ารับใช้เนทสตาร์กพวกเจ้าจะพบว่าข้าเป็นหลอดที่ใจดีอย่างที่พวกเจ้าต้องการมิเคนซึ่งสุดลงไปคลานถมเลือดออกมาได้โปรดอย่าเลยแบรนด์ภาวนาให้เขาเงียบแต่ช่างตีเหล็กตะโกนถ้าเจ้าคิดว่าเจ้าสามารถยึดแดนเหนือได้ด้วยกลุ่มคนน่าสังเวชนี้ของชายล้นเดินปลายหอเข้าใส่ลังคอของมิเคนเหล็กกล้าเลื่อนทะลุเนื้อและออกจากลำคอของเขาพร้อมกับเลือดทะลักผู้หญิงคนหนึ่งหวีดร้องมีร่าอบแขนรอบตัวริคอนเขาจมเลือดตายแบรนด์คิดอย่างมึนชาเลือดของเขาเองมีใครอยากพูดอะไรอีกไหมทีออนเกรย์จอยถามโฮดา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 ตะโกนดวงตาเบิกกว้างใครก็ได้ช่วยหุบปากไอ้ปัญญาอ่อนนั่นทีคนเหล็กสองคนเริ่มฟาดโฮดาด้วยท้ายหอกเด็กนุ่มประจำข้อม้าร่วงลงพื้นพยายามปกป้องตัวเองด้วยสองมือข้าจะเป็นหลอดที่ดีต่อพวกเจ้าเหมือนที่เอ็ดดาร์ดสตาร์คเคยเป็นที่ออนพูดเสียงดังขึ้นเพื่อให้ได้ยินเนื้อเสียงหวดไม้บนเนื้อแต่ร้องทรยศข้าสิพวกเจ้าจะต้องนึกไม่ถึงว่าไม่น่าทำเลยและอย่าได้คิดว่าไพร่พลที่พวกเจ้าเห็นที่นี่คือกำลังทั้งหมดของข้าทอร์เรนต์สแควร์กับดีฟวูดมอนต์จะเป็นของเราในไม่ช้าเช่นกันและอาของข้ากำลังแล่นเรือขึ้นไปยังอ่าวหอกเกลือเพื่อยึดหมดเคลินทรอปสตาร์กผลักดันพวกแลนนิสเตอร์ไปได้เขาอาจจะได้ปกครองในฐานะพระราชาแห่งแม่น้ำสามงามหลังจากนั้นแต่ตระกูลเกรย์จอยครองแดนเหนือในเวลานี้พวกหลอดของสตาร์กจะสู้กับท่านชายที่ชื่อเจ้าเหม็นตะโกนมาเจ้าหมูขึ้นอืดที่ไวท์ฮาร์เบอร์คนนั้นหนึ่งละแล้วก็พวกอัมเบอร์กับพวกคาร์สตาร์กด้วยท่านจะต้องการไพร่พลไปคาบอินสระแล้วข้าจะเป็นของท่านที่ออนพินิจอีกฝ่ายชั่วขณะเจ้าฉลาดกว่ากลิ่นตัวของเจ้าแต่ข้าทนกลิ่นเน่าๆนั่นไม่ได้ได้เจ้าเหม็นพูด
ข้าพอจะอาบน้ำได้บ้างถ้าข้าเป็นอิสระเป็นคนที่รู้จักคิดหาอย่างได้ยากจีออนยิ้มย่อเข่าลงคนเล็กคนหนึ่งยื่นดาบให้เจ้าเหม็นและเขาวางมันลงแทบเท้าจีออนแล้วสะบันตนว่าจะเชื่อฟังตระกูลเกรย์จอยและพระราชาเบรอนแบรนด์ไม่อาจมองได้ความฝันทิพย์กำลังจะเป็นจริงถ้าหลอดเกรย์จอยของข้าโอชาก้าวผ่านศพของมีเคนข้าก็ถูกพามาที่นี่ในฐานะเฉลยด้วยเหมือนกันท่านก็อยู่ที่นั่นในวันที่ข้าถูกจับข้านึกว่าเจ้าเป็นมิสเซอีกแบรนด์คิดรู้สึกเจ็บปวดข้าต้องการนักสู้ทีออนประกาศไม่ใช่ก้นครัวล็อบสตาร์กเป็นคนส่งข้าไปอยู่ก้นครัวเกือบปีที่ข้าถูกทิ้งให้ขัดหม้อขูดไขมันและอุ่นฟางให้เจ้าคนนี้นางจ้องไปที่เกจข้าเต็มเกลือนกับมันแล้วเอาหอกใส่มือข้าอีกครั้งเถิดข้ามีหอกให้เจ้าตรงนี้ชายหัวโล้นที่ข้ามีเคนพูดเขากำเป้าตัวเองพร้อมกับยิ้มกว้างโอชาอัดเข่าที่มีแต่กระดูกเข้าหว่างขาของชายคนนั้นเจ้าเก็บไอ้ของสีชมพูนิ่มๆของเจ้าไว้เถิดนางแย่งหอกมาจากเขาและใช้ท้ายของมันฟาดเขาล้มลงข้าขอไม้กับเหล็กชายหัวโล้นบิดตัวอยู่บนพื้นขณะที่พวกโจรคนอื่นๆระเบิดหัวเราะออกมาทีออนหัวเราะร่วมกับทุกคนเจ้าใช้ได้นี่เขาพูดเก็บหอกเล่มนั้นไว้สติ๊กหาใหม่อีกเล่มได้ทีนี้ก็คุกเข่าแล้วสาบานและเมื่อไม่มีใครรีบออกมาข้างหน้าเพื่อสาบานตนรับใช้อีกพวกเขาก็ได้รับคำสั่งให้ไปได้พร้อมคำเตือนให้ทำงานของตนและไม่ก่อเรื่องโฮดอร์ได้รับการมอบหมายให้แบกแบรนด์กลับไปที่เตียงใบหน้าของเขาหน้าเกลียดอย่างยิ่งจากการถูกซ้อมจมูกบวมและตาข้างหนึ่งปิดโฮดอร์เขาร้องสะอื้นระหว่างริมฝีปากที่แตกขณะยกแบรนด์ขึ้นในอ้อมแขนใหญ่โตแข็งแรงและสองมืออาบเลือดแล้วอุ้มเขากลับออกไปในสายฝน